ือเป็นปีหนึ่งที่ดีครับแม้ว่าจะเป็น1ใน4ปีที่ต้องระมัดระวังแต่ก็เป็นปีที่มีดาวมงคลมากโดยเฉพาะดาวซาไทและดาวเทียนอิฐมีความหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้รับหน้าที่มอบหมายใหม่ๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่ทำงานประจำถือเป็นความท้าทายแต่จะเป็นการพิสูจน์ความสามารถและทำให้เราได้รู้ว่าตัวเราเองจริงแล้วมีความสามารถมากกว่าที่เราคิดมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนก่อเกิดความสำเร็จโดยเฉพาะดารานักร้องนักแสดงวงการบันเทิงจะได้รับมอบหมายหน้าที่หรือว่าได้งานที่ดีครับเดือนกุมภาพันธ์มีนาเดือนกรกฎาคม3เดือนนี้เป็นเดือนแห่งโชคดีในเรื่องการงานแล้วก็การเงินด้วยเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีในเรื่องความรักครอบครัวแต่ต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านต้องระมัดระวังเกี่ยวกับทางเดินอาหารกับเรื่องของสายตาโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมในช่วงเดือนสิงหาคมต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับถ้ามีโอกาสคุณที่เกิดปีกุลควรจะฝากดวงชะตากับองค์ไทสวยเอี๊ยะที่วัดเล่งเนยยี่หรือที่มีองค์ไทสวยเอี๊ยะประทับอยู่ทั่วประเทศไทยและพระเก่งนั่นก็คือเอาชื่อนามสกุลตัวเราฝากไว้กับที่วัดเพื่อให้คณาจารย์จีนได้สวดแล้วอธิษฐานจิตขอพรสักการะองค์เจ้าพ่อเสือเพื่อความเป็นสิริมงคลทำมาค้าขายรุ่งเรืองราบรื่นร่ำรวยแล้วก็ร่มเย็นด้วยระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องเสียเงินเสียทองเช่นซ่อมรถซ่อมบ้านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นเดือนที่ต้องระวังเรื่องซ่อมบ้านซ่อมรถแต่เป็นเดือนดีในเรื่องความรักและเรื่องของหัวใจครับ